ปัญหาเรื่องเจ้าอาวาสวัดฮิรัญญารามหรือว่าวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรน่าจะเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์นะครับหลังจากที่ยืดเยื้อมากว่า10ปีจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาครับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่แล้วนะครับฟังแล้วเรื่องเหมือนน่าจะจบแต่จริงๆปัญหานี้ก็ยังไม่จบไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าลูกศิษย์วัดเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและลูกศิษย์บางคนโดยให้เหตุผลอ้างว่ามีพฤติกรรมที่ช่อโกงเสพเมถุนแล้วก็คัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่อีกด้วยค่ะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าลูกศิษย์วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรก็นำรถกระบะติดป้ายนะคะมาขับวนรอบตัวเมืองแล้วก็มีการเผาพริกเผาเกลือเรียกร้องให้หน่วยงานส่วนกลางค่ะเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและลูกศิษย์โดยอ้างว่าพบการช่อโกงและการเสพเมถุนแสดงจุดยืนที่วัดบางคลานไม่เอาเจ้าอาวาสวงองค์ใหม่ในการที่มีการแต่งตั้งเข้ามาล่าสุดหนึ่งในตัวแทนลูกศิษย์ก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดให้ตรวจสอบเรื่องของการโกงเงินเรื่องของการยักยอกเงินของวัดถ้ำชลวันและของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่อุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมและเรื่องของการเสพเมถุนกับสตรีจนมีบุตรแต่จนถึงขณะนี้คดีต่างๆที่ร้องเรียนไปยังไม่มีความคืบหน้าจึงเรียกร้องค่ะให้ส่วนกลางเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงและยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานที่จะยื่นฟ้องอีกด้วยค่ะถ้าท่านไม่ผิดท่านไม่ต้องกลัวออกหน้ามาเลยเพราะว่ามาพิสูจน์กันเลยยิงฟ้องเราเรายอมโดนฟ้องถ้าไม่มีหลักฐานวันนี้เราก็ไม่กล้าจะมาทำการอย่างนี้ถามว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราไหมถ้าเอาเรื่องไม่จริงมาเราต้องทำเรื่องที่มันเป็นจริงเพื่อที่จะให้สังคมเขารู้ว่าพระองค์นี้เป็นยังไงพระรูปนี้เป็นยังไงความที่จริงแล้วท่านน่ะเป็นมานานแล้วเราทับนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเราก็ไม่อยากให้ศาสนาเราแปะเปื้อนหรือเป็นยังไงต้องอธิบายกับคุณผู้ชมนะคะว่าเรื่องของความวุ่นวายในวัดบางคลานเนี่ยเป็นคดีที่มีความยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2556เนื่องจากว่ามีการร้องเรียนว่าเจ้าอาวาสวัดในยุคนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายเรื่องด้วยกันค่ะกระทั่งมีคำสั่งขึ้นมาในการปลดแล้วก็มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสให้มาทำหน้าที่แทนซึ่งผลที่ตามมาก็มีลูกศิษย์วัดที่ออกมาเคลื่อนไหวประท้วงแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับพระผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะต่อมาก็มีทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะที่ส่งหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรให้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดและเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานี้เองที่มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดคนใหม่หรือว่าเจ้าอาวาสวัดรักษาการนะคะก็คือพระครูพิสุทธิวรากรขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดฮิรัญญารามซึ่งก็ยังคงมีลูกศิษย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวประท้วงตามที่มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นี่แหละค่ะ